หวัดดีนะคะเพื่อนๆวันนี้ปูมาพบกับเพื่อนๆอีกแล้วนะคะหลังจากที่ปูได้อ่านคอมเมนต์แล้วก็มีหลายๆคนนะคะต้องการจะทราบข้อมูลเกี่ยวกับโรค ALS นะคะที่เคนเป็นนะคะเพื่อนๆปูก็เลยจะมาเล่าคร่าวๆอีกครั้งหนึ่งในวันนี้นะคะว่าอาการของเคนเป็นแบบไหนนะคะอาการเริ่มแรกของเคนที่เป็นโรค ALS ก็คือเคนหายใจไม่ออกนะคะเพื่อนๆเคนมีอาการที่หายใจไม่ออกเคนก็ต้องเข้าไปหาหมอนะคะเพื่อให้หมอเช็คร่างกายหมอก็เลยเอาเคนเข้า ICU วันแรกนะคะหลังจากที่เข้า ICU หมอก็ได้วัดค่าออกซิเจนเคนแล้วก็เลือดนะคะเอาเลือดเคนไปตรวจแต่หมอก็มาบอกว่าเคนก็คือปกติไม่ได้เป็นอะไรนะคะเพื่อนๆจนปูคิดว่าเคนเป็นโรคแพนิคก็คือคิดไปเองจนครั้งที่2มาอีกเคนก็เป็นอีกนะคะเพื่อนๆเคนหายใจไม่ออกแล้วรอบนี้ก็คือเคนเป็นเยอะนะคะก็คือหายใจแบบเขาหายใจแบบเหงื่อเขาจะแตกมันเหมือนคนใกล้จะขาดใจนะคะเพื่อนๆแต่ว่าคนภายนอกอย่างปู่ไม่สามารถรู้อาการของเขาได้ปู่ได้แต่คิดว่าเคนเป็นโรคแพนิคที่คิดไปเองหรือกลัวอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะเพื่อนๆแต่ตัวเคนนะเขาจะรู้เองว่าอาการเขาไม่ดีนะคะแย่ครั้งนั้นก็คือเคนก็พาปู่ไปทำพินัยกรรมนะคะเพราะว่าเขารู้ตัวว่าเขาผิดปกติแต่ปู่ก็คิดว่าปูก็บอกกับเคนว่าเธอคิดไปเองหรือเปล่าอย่างงู้นอย่างนี้นะคะเพราะว่าร่างกายภายนอกเคนดูแข็งแรงนะคะเพื่อนๆแล้วหมอเขาก็เอาเลือดเอาอะไรไปตรวจอีกเคนก็ปกตินะคะโรคนี้มันน่ากลัวจริงๆที่มันไม่สามารถบ่งบอกได้ว่าเกิดจากตรงไหนนะคะเพื่อนๆอาการของเคนที่ปูเห็นก็คือเคนหายใจไม่ออก2รอบนะคะจนรอบที่3เคนเริ่มรู้สึกตัวว่ากล้ามเนื้อในร่างกายเคนเริ่มกระตุกนะคะเริ่มกระตุกเยอะเคนก็จะเป็นโรคเกี่ยวกับเหน็บชานะคะกลางคืนเคนจะเป็นเหน็บชาเพราะว่ากล้ามเนื้อมันกระตุกบ่อยนะคะเพื่อนๆหลังจากนั้นพอกล้ามเนื้อมันกระตุกบ่อยเพื่อนๆเชื่อไหมคะว่าพอกล้ามเนื้อมันกระตุกบ่อยตรงเนื้อตรงเนี้ยกล้ามเนื้อตรงนี้นะคะเพื่อนๆของเคนมันจะหายไปเลยมันจะแฟบไปเลยนะคะจากเคนที่เคนเป็นผู้ชายนะคะแล้วกล้ามเนื้อเคนจะเต็มแล้วเคนจะแข็งแรงนะคะมันจะหายไปทั้งสองข้างเลยนะคะเพื่อนๆแล้วเคนนะเวลาเขาเปิดขวดหรือเขาทำอะไรเขาก็จะไม่มีแรงแล้วนะคะหลังจากที่กล้ามเนื้อมันกระตุกนะคะเพื่อนๆแล้วพอมันกระตุกบ่อยๆเข้านะคะเพื่อนๆลิ้นเคนก็จะแข็งเคนก็จะพูดไม่ชัดนะคะกลืนน้ำลายก็ลำบากนะคะแล้วเวลาเคนกินน้ำหรือกินอาหารของเหลวไปเคนจะสำลักนะคะเพื่อนๆอาการที่บ่งบอกว่าเป็นโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงชนิด ALS ของเคนนะคะที่ปูเล่ามานี่ก็คือของเคนมันเป็นอยู่ที่ตรงหลอดลมเคนค่อนข้างจะเป็นหนักนะคะเพื่อนๆ เพราะว่าหลอดลมนี่เวลาเป็นแล้วอ่ะเขาจะอยู่กับเราได้ไม่นานนะคะเพื่อนๆแล้วก่อนอื่นที่เขาจะมารู้ว่าเป็นโรค ALS นี่ก็คือมันจะมีสาเหตุมาจากโรคไทรอยด์ด้วยนะคะเพื่อนๆไทรอยด์เป็นพิษแล้วทีเนี้ยหมอก็ให้ยาไทรอยด์เคนมากินพอเคนกินยาไทรอยด์ไปนะคะมันเหมือนว่ายาไทรอยด์กับร่างกายเคนมันไปทำปฏิกิริยาต่อสู้กันนะคะก็เลยทำให้ร่างกายเคนน่ะก็คือเป็นหนักขึ้นนะคะแต่ว่ากล้ามเนื้อในแต่ละวันของเคนเริ่มเป็นเยอะแล้วนะคะกระตุกทุกทั้งตลอดนะคะทั้งวันนะคะแล้วทีเนี้ยมาเมื่อปีที่แล้วตอนประมาณช่วงกลางๆปีนะคะเพื่อนๆหมอจนหมอเขาบอกกับเคนว่าเคนน่ะเป็นโรคกล้ามเนื้อชนิดกล้ามเนื้ออ่อนแรงชนิด ALS นะคะหลังจากที่เคนไปบอกหมอว่าหมอผมมีอาการกล้ามเนื้อกระตุกตลอดเพราะว่าหมอเขาตรวจหลายครั้งมากก่อนที่หมอจะมาบอกเคนว่าเคนเป็นโรค กล้ามเนื้ออ่อนแรงเพราะว่าเขาไปตรวจเลือดตรวจทุกสิ่งทุกอย่างตรงนี้ก็ไม่บ่งบอกนะคะว่าเคนเป็นโรค ALS จนหมอมาสรุปเพราะว่าเคนบอกหมอว่าเคนมีกล้ามเป็นกล้ามเนื้อเป็นมีกล้ามเนื้อกระตุกตลอดนะคะหมอก็เลยคิดว่าเคนน่าจะเป็นโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงชนิด ALS นะคะเพื่อนๆแล้วทีนี้พอหลังจากนั้นมาเคนเขาก็เลยหาวิธีการที่จะรักษาตัวเขาเองนะคะให้อยู่ให้ได้นานนะคะเคนก็พยายามไปหาหมอเกี่ยวกับพวกอาหารออร์แกนิกแล้วก็ยาออร์แกนิกกินนะคะเพื่อที่จะขับสารพิษในร่างกายออกมานะคะเพราะว่าโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงชนิด ALS นี้เคนได้อ่านแล้วก็ศึกษามาก็คือบางท่านในกลุ่มของโรค ALS ก็จะบอกว่าก่อนอื่นเลยก็คือต้องให้เคนขับสารพิษในร่างกายออกไม่รู้ว่าสารพิษตัวนี้ก็คือมันเกิดมาจากอะไรนะคะก็คือบางคนก็ว่าเกิดมาจากอัมพาตนะคะโดยเฉพาะหมอก็ถามว่าครอบครัวเธอปู่ย่าตายายพ่อแม่เธอเป็นโรคนี้หรือเปล่าเคนก็บอกว่าไม่ได้เป็นนะคะก็คือเราก็ไม่สามารถว่าเมื่อ
เมื่อก่อนปู่ย่าตายายเขนเขาเป็นโรคนี้หรือเปล่าก็ไม่สามารถรู้ได้นะคะก็เลยคิดว่าไม่รู้ข้อมูลตรงนี้ว่าเกิดจากบรรพบุรุษหรือเปล่านะคะเพื่อนๆแล้วอีกสาเหตุหนึ่งที่ปู่เคยอ่านเจอก็คือบางคนแม้กระทั่งหมอก็ยังบอกว่าบางครั้งก็คืออาจจะเกิดจากอาหารทะเลนะคะเช่นปลานะคะหรือหอยนะคะที่กินเข้าไปนะคะที่บางเคนก็ยังบอกกับปู่ว่าหรืออาจจะเป็นเพราะปลาที่เขากินไปเพราะว่าบางทีเขาชอบกินปลานะคะที่เขาไปตกตามทะเลเราก็ไม่รู้ได้นะคะเราก็บอกไม่ได้ว่ามันเกิดจากอะไรนะคะแล้วทีนี้เคนก็สันนิษฐานไปทุกสิ่งทุกอย่างจนเคนก็ไปหาหมอออร์แกนิกก็คือกินอาหารที่มันเป็นออร์แกนิกแล้วก็กินยาที่ขับพวกสารพิษในร่างกายออกแม้กระทั่งฟันที่เคนไปอุดมานะคะเพื่อนๆที่ทำมาจากตะกั่วนะคะเคนจะต้องไปหาหมอฟันก่อนให้หมอฟันเช็คก่อนนะคะว่าฟันซี่ไหนของเคนที่อุดตะกั่วหรือทำรากฟันด้วยตะกั่วหมอแนะนำให้เคนถอนเพราะว่าเวลาเคนกินอาหารเข้าไปเวลากินอาหารร้อนเข้าไปสารตะกั่วตรงในฟันที่เราอุดหรือทำรากฟันเวลามันถูกความร้อนเราไม่สามารถรู้ได้ว่าสารตะกั่วมันอาจจะเข้าไปในร่างกายเราฉะนั้นหมอก็เลยแนะนำให้เคนถอนฟันที่อุดหรือทำจากตะกั่วนะคะเพื่อนๆอุดฟันหรือทำรากฟันจากตะกั่วนะคะก็คือถอนออกเคนก็ไปถอนออกนะคะก็ไม่ดีขึ้นนะคะเพื่อนๆแล้วตอนหลังมาเคนก็ไปทำสเต็มเซลล์ก็หมดหลายนะคะเพื่อนๆหมดเป็นล้านนะคะก็ไม่สามารถช่วยเคนได้เพราะว่าเคนเป็นกล้ามเนื้ออ่อนแรงชนิด ALS อยู่ตรงที่หลอดลมนะคะเพื่อนๆมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะลำบากแม้แต่การกินอาหารทุกสิ่งทุกอย่างเคนจะสำลักแล้วก็เคนจะหายใจไม่ออกเวลาเคนหายใจไม่ออกเพื่อนๆรู้ไหมคะว่ามันเกิดมาจากสาเหตุอะไรมันเกิดมาจากที่ว่าเคนน่ะก็คือมีเสลดนะคะเพื่อนๆก็คือมันจะมาอุดตรงช่วงนี้แล้วก็กล้ามเนื้อตรงคอเคนน่ะมันไม่ทำงานมันก็จะตีบนะคะเพื่อนๆที่ปู่เคยบอกว่ามันตีบเพราะว่ามันจะไม่สามารถอ้าหรือหุบได้ตามปกติของเรานะคะเพราะถ้าเราเป็นคนปกติก็คือกล้ามเนื้อตรงนี้มันจะหุบแล้วมันก็จะอ้าแต่ของเคนมันจะไม่อ้ามันก็จะเหมือนมันตีบอยู่ตรงนี้มันก็จะเหนียวอยู่ตรงนี้แล้วก็เคนก็จะมีเสลดอยู่ตลอดเวลาเคนอยากจะขากนะคะเคนขากไม่ได้เคนเป็นมาแบบนี้นานมากเลยจนทำให้ปู่ก็คือเป็นคนที่อยู่ใกล้ชิดเคนก็คือปู่ตอนแรกก็คือปู่กลัวคนที่ไอและกลัวคนที่ขากมากเลยเพราะว่าเวลาเคนขากหรือจะพยายามจะขากเสลดตัวนี้ออกมามันทรมานค่ะเพื่อนๆปูไม่รู้จะอธิบายเป็นคำพูดแบบไหนเพราะว่าเวลาเขาขากมันทรมานเพราะเขาไม่สามารถขากออกได้ปูจะได้ยินแล้วปูจะกลัวการขากเสลดมากๆเลยนะคะเพราะว่าปูจะเห็นเคนแบบทรมานมากแล้วเวลาเขาขากได้นะคะก็จะดีใจแล้วพอเขาขากออกไปนะคะเสลดตัวนี้มันก็จะทำงานขึ้นมาใหม่ก็ทำให้มันไปอุดอยู่ตรงนี้มันทรมานเขามากๆเลยนะคะเพื่อนๆแล้วทีนี้แต่ว่าร่างกายภายนอกเขาแข็งแรงมันจะพยายามกล้ามเนื้อมันจะพยายามก็คือหยุดทำงานไปบักไปแต่ละส่วนตอนช่วงพฤศจิกาธันวาปีที่แล้วเคนก็ยังดูโอเคอยู่นะคะแต่ว่าเคนน่ะก็คือมีอาการหนักแค่ช่วงหลอดลมตรงนี้ก็คือหายใจไม่ได้หายใจเองแบบค่อนข้างจะลำบากเคนต้องนั่งนอนนะคะก็คือเวลาจะนอนก็คือเขานอนราบไม่ได้เขาจะต้องนั่งนะคะเพื่อนๆแล้วเขาก็บางทีแม้แต่เขานั่งเขาก็ยังทรมานเหมือนมันเหมือนคนจะขาดใจอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าเสลดมันจะไปอุดตรงนี้เขานะคะเวลาเขากินน้ำหรือกินอะไรเขาจะต้องผสมกับคล้ายๆวุ้นบางทีก็จะกินยาร่วมกับแอปเปิลซอสมันจะเป็นคล้ายๆซอสนะคะเพื่อนๆมันจะไม่เป็นของเหลวมันเวลามันกินมันก็จะค่อนข้างจะดีมันจะทำไม่ให้เคนไม่สำลักนะคะแต่เวลาเคนเป็นเยอะๆเคนก็ไม่สามารถกินอะไรได้เหมือนกันนะคะเพื่อนๆมันทรมานเคนค่ะกินอะไรเคนก็จะสำลักนะคะแล้วก็กล้ามเนื้อในแต่ละวันเคนก็จะหยุดทำงานไปเรื่อยๆนะคะเพื่อนๆจนมาต้นปีที่แล้วเคนนะคะเพื่อนๆน้ำหนักจาก215พาวนะคะเหลือ140พาวแล้วเคนมาเป็นหนักตอนช่วงประมาณเดือนเมษาพฤษภานะคะเพื่อนๆเคนเป็นหนักมากๆเลยค่ะกล้ามเนื้อมันค่อนข้างจะหยุดไปแล้วก็เคนก็ผอมปกติเมื่อปีที่แล้วตอนช่วงเดือนสิงหาคมเคนยังไปเก็บลูกพีช กับปูอยู่เลยนะคะเพื่อนๆลองเข้าไปเปิดดูนะคะในคลิปเก่าๆของปูเคนปกติมากแล้วก็แต่ว่ากล้ามเนื้อในแต่ละส่วนเคนมันค่อนข้างจะหายไปแต่ว่าดูภายนอกทุกคนจะไม่รู้ว่าเคนผิดปกติแต่ปูจะรู้ว่าเคนเริ่ม
อาการเป็นแบบไหนนะคะเพื่อนๆแล้วก็เมื่อช่วงเดือนตุลาที่ผ่านมาเคนก็ยังไปหาเห็ดมัตสึทาเกะกับปูได้เลยนะคะเพื่อนๆแต่มาพฤศจิกาธันวาเคนเริ่มอาการแย่นะคะแล้วก็พอเข้ามาปีนี้เคนก็เลยเป็นหนักนะคะเพื่อนๆเวลามันเป็นแล้วมันค่อนข้างจะเป็นมันรักษาที่มันจะหาวิธีรักษาค่อนข้างยากเพราะโรคนี้ก็คือหมอเขาก็ยังไม่รู้วิธีรักษานะคะเวลาที่ปูพาเคนเข้าไปหาหมอเวลามีหมอนัดนะคะหมอเขาก็จะมาเป็นกรุ๊ปแล้วเขาเหมือนว่าเขาจะให้เคนทดลองกินยาตัวนี้หมอมีอยู่หลายกรุ๊ปค่ะเพื่อนๆปูก็ไม่รู้ว่าประมาณกี่กรุ๊ปเขาจะเข้ามาเป็นทีมแล้วเขาจะมาหาข้อมูลจากผู้ป่วยว่าอาการผู้ป่วยเป็นแบบไหนเขาก็จะถามเคนนะคะเพื่อนๆเหมือนว่าเขาศึกษาข้อมูลเพื่อที่จะเป็นแนวทางในการรักษาต่อไปนะคะเพื่อนๆแต่ว่ายาที่หมอให้มันเหมือนเป็นยาที่ว่าหมอก็ทดลองกับผู้ป่วยด้วยเพราะหมอไม่ทราบเลยว่าโรคนี้เกิดจากสาเหตุอะไรแล้วจะใช้ยาตัวไหนรักษาโรคนี้ค่อนข้างจะอันตรายนะคะและในแต่ละปีตอนนี้ก็คือมีผู้ป่วยเป็นโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงชนิด ALS เพิ่มขึ้นนะคะเพื่อนๆแต่ว่าในแต่ละเคสในแต่ละร่างกายคนเราไม่เหมือนกันนะคะบางคนเป็นอยู่ที่แขนหรือเป็นอยู่ที่ขาแต่ว่าการกินการอะไรการหายใจเขาไม่มีปัญหานะคะเพราะว่าเขาเป็นแค่กล้ามเนื้ออ่อนแรงที่แขนแล้วก็ขาเขาจะอยู่ได้เป็น10ปีนะคะเพื่อนๆหมอบอกแต่ว่าในเคสของเคนเขาเป็นตรงหลอดลมเขาในการหายใจแล้วก็การกินมันค่อนข้างจะลำบากนะคะเพื่อนๆเคนก็เลยอยู่กับปูได้ไม่นานนะคะเพราะว่าเรารู้ปูรู้มาแล้วว่าเคนก็คืออาการแย่มาได้ประมาณปีกว่าๆเกือบ2ปีเพราะเคนก็คือหายใจไม่สะดวกเคนจะขากแล้วก็นอนไม่ได้อย่างเงี้ยก็คือบ่อยครั้งมาได้ปีกว่าๆแล้วแต่ว่าก็คือเรายังไม่รู้ว่าเคนเป็นโรคนี้นะคะเพื่อนๆมาสรุปได้ตอนที่ว่าเคนเป็นโรค ALS ตอนประมาณกลางๆปีที่แล้วนะคะว่าเคนเป็น ALS แต่ก่อนหน้านั้นก่อนปี2021นะคะเคนก็เริ่มเป็นแต่ว่าอาการยังไม่หนักนะคะมันเป็นที่ว่ามันหายใจลำบากเวลาเคนนอนนะคะแต่ว่าร่างกายเคนแข็งแรงดูอ้วนท้วนสมบูรณ์นะคะเพื่อนๆโรคนี้ปูถึงได้บอกว่าบางครั้งมันดูน่ากลัวนะคะเพราะว่ามันยังไม่มีวิธีการรักษาแล้วเราก็ไม่สามารถรู้ได้ว่ากล้ามเนื้ออ่อนแรงชนิด ALS มันเกิดมาจากสาเหตุอะไรนะคะจากที่ปูสันนิษฐานมันคือมันอาจจะเป็นกล้ามเนื้อที่ตรงนี้มันสั่งการนะคะสมองเราตรงนี้ตรงข้างหลังนี่มันไปสั่งการให้กล้ามเนื้อในร่างกายหยุดทำงานแล้วก่อนหยุดทำงานก็คือเป็นสัญญาณเตือนก็คือมันจะเป็นกล้ามเนื้อกระตุกนะคะเพื่อนๆมันจะกระตุกอยู่ตลอดเวลาตอนหลังมาที่เคนเป็นหนักๆก็คือปูเห็นตอนเคนนอนเคนจะมีกล้ามเนื้อกระตุกตามตัวนะคะบ่อยมากแล้วเยอะมากจนมันรบกวนเคนตลอดเวลาเคนจะรู้ตัวว่าเคนแบบไม่ไหวไอ้ที่มันกระตุกตุกๆๆนั่นก็คือมันเริ่มบ่งบอกว่าเคนกล้ามเนื้อของเคนในส่วนต่างๆมันเริ่มหยุดทำงานนะคะเพื่อนๆเคนก็เลยไปหาอย่างที่ปูแนะนำเพื่อนๆน่ะก็คือเคนน่ะก็คืออาการเริ่มแรกของเคนน่ะก็คือเคนจะพยายามไปหาหมอเพื่อที่จะหายาออแกนิกมาทานนะคะเพื่อนๆแล้วก็ไปหาเกี่ยวกับพวกสารที่กินลงยาที่ทำมาจากออแกนิกนะคะที่กินแล้วก็คือขับสารพิษออกจากร่างกายแม้กระทั่งอบตัวนะคะอบความร้อนนะคะคือให้เหงื่อมันออกอะค่ะเพื่อนๆก็คือมันจะเป็นเหมือนตู้อบนะคะเคนก็ซื้อมานะคะเพื่อที่จะเข้าไปอบแล้วก็เพื่อที่จะให้เคนอะมีเหงื่อออกมาก็คือเหมือนขับสารพิษออกมาจากร่างกายด้วยเคนพยายามทำแบบนี้ทุกวิถีทางนะคะแต่ว่าอาการของเคนมันค่อนข้างจะเป็นชนิดที่ว่าเคนเป็นเคนโชคร้ายนะคะที่เป็นตรงหลอดลมนะคะเพื่อนๆแต่ถ้าเกิดเคนเป็นที่แขนที่ขาเคนจะอยู่กับปูได้นานนะคะเพราะว่าปูไม่สนใจนะคะขอให้เคนมีชีวิตอยู่กับปูปูจะดูแลเคนไปจนกว่าเคนจะไม่ไหวแต่นี่ก็คือเคนเขาเป็นที่หลอดลมแล้วเคนเขาทรมานนะคะเขาก็เลยขอทำวีเซตนะคะเพื่อนๆหรือทำการุญฆาตนะคะเพื่อนๆ เพราะว่าวิธีที่ทำตรงนี้ก็คือเขาบอกว่าเป็นวิธีที่คือมันทรมานระยะเวลาสั้นดีกว่าที่เขาจะทรมานระยะยาวนะคะเพื่อนๆตอนนี้ก็คือปูก็บอกคร่าวๆในลักษณะแบบนี้นะคะเพื่อนๆ เพราะว่าบางครั้งร่างกายคนเรามันไม่เหมือนกันการเป็นกล้ามเนื้ออ่อนแรงชนิด ALS ก็ไม่เหมือนกันนะคะแต่ว่าถ้าเกิดใครรู้ตัวว่าเป็นหรือค่อนข้างจะมีปัญหาบางครั้งเราจะสังเกตที่มือเราหรือกล้ามเนื้อในร่างกายเราถ้าส่วนไหนมันหายไปนะคะเพื่อนๆหรือมีอาการที่ว่ากล้ามเนื้อกระตุก
เพื่อนๆลองไปหาหมอแล้วก็ลองให้หมอตรวจดูหรือไม่ก็ถามหมอว่าผมหรือฉันเป็นโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงชนิด ALS หรือเปล่านะคะเพราะว่าโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงถ้าเป็นชนิด ALS มันยังไม่มีวิธีการรักษานะคะเพื่อนๆบางครั้งโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงมันมีหลายชนิดเราต้องไปศึกษานะคะบางชนิดก็รักษาได้แล้วก็หายนะคะเพื่อนๆแล้วก็อยู่กับครอบครัวได้นานแต่ว่าคนที่เป็นกล้ามเนื้อชนิด ALS อายุจะสั้นค่ะเพื่อนๆถ้าเป็นตรงช่วงหลอดลมนะคะแต่ถ้าใครเป็นที่แขนหรือขาเขาก็จะอยู่กับครอบครัวได้นานนะคะเพื่อนๆก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้แล้วก็หมอเขาก็บอกว่าในแต่ละปีคนจะเป็นโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงค่อนข้างจะเยอะนะคะเพื่อนๆเพราะว่าตอนนี้เรายังไม่ทราบสาเหตุว่ามันเกิดจากอะไรนะคะเพื่อนๆเราก็ไม่รู้อาหารที่เรากินเข้าไปตอนนี้มันไม่เหมือนสมัยก่อนนะคะสมัยก่อนมันไม่มีพวกสารพิษหรือสารเคมีเยอะแยะเหมือนตอนนี้นะคะแม้แต่ว่าอาหารในทะเลนะคะเมื่อก่อนมันก็ไม่มีสารเคมีหรือสารปนเปื้อนใดๆในน้ำทะเลนะคะแต่ตอนนี้ก็คือแม้กระทั่งอาหารทะเลเราก็ไม่รู้สารอะไรต่ออะไรเข้าไปอยู่ในสัตว์นะคะหรือสัตว์มันกินเข้าไปนะคะแม้แต่ปลาหอยทุกสิ่งทุกอย่างก็อันตรายนะคะเพื่อนๆแม้แต่ผักก็อันตรายชีวิตคนเราเดี๋ยวนี้ปูก็ไม่รู้นะคะเพื่อนๆถ้าเกิดเราปงได้เราก็ปงนะคะแต่ถ้าเกิดเรายังปงไม่ได้เราก็หลีกหนีไม่ได้นะคะเพราะเทคโนโลยีมันนำสมัยค่ะเพื่อนๆมันไม่เหมือนเมื่อสมัยก่อนสมัยปู่ย่าตายายเราคอมพิวเตอร์ทุกสิ่งทุกอย่างมันยังไม่เข้ามาเดี๋ยวนี้อะไรก็พัฒนาแล้วก็มันความเป็นธรรมชาติมันไม่ค่อยเหลือนะคะเพื่อนๆมันก็เลยมีพวกสารพิษสารแบบนี้ขึ้นมาเยอะนะคะปูก็เลยพูดไปแต่ว่าความคิดของปูมันน่าจะเกิดจากพวกตรงนี้ด้วยนะคะเพื่อนๆเพราะว่าสมัยก่อนน่ะโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงนี่แทบจะไม่มีเลยนะคะเพื่อนๆโรค ALS กล้ามเนื้ออ่อนแรงชนิดต่างๆแทบจะไม่มีมันจะเป็นเฉพาะแบบพวกอัมพฤกษ์อัมพาตแต่เดี๋ยวนี้มันทุกสิ่งทุกอย่างอาหารการกินมันปนเปื้อนสารเคมีส่วนใหญ่นะคะเพื่อนๆโอเคปูก็จะพูดคร่าวๆในลักษณะแบบนี้นะคะเพื่อนๆตามที่ปูเข้าใจจริงๆแล้วปูก็มีหลายๆเรื่องหลายๆอย่างที่จะเล่าให้เพื่อนๆฟังแต่ว่าบางครั้งปูก็ไม่ค่อยมีเวลาแต่ว่าพอดีปูอ่านคอมเมนต์นะคะปูเจอคอมเมนต์บางคอมเมนต์เขาก็อยากจะรู้เกี่ยวกับโรค ALS ที่เคนเป็นนะคะวันนี้ปูก็มาเล่าคร่าวๆให้ฟังดังนี้นะคะเพื่อนๆก็คือมันค่อนข้างจะอันตรายนะคะเพื่อนๆเพราะว่าโรคนี้มันยังหาวิธีการรักษาไม่ได้นะคะก็คือปูก็ภาวนาขออย่าให้เกิดกับครอบครัวใดหรือคนใดคนหนึ่งคนใดหรือใครๆเลยนะคะก็คือขอให้ทุกคนปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บนะคะเพื่อนๆรักษาสุขภาพร่างกายและจิตใจให้ดีนะคะเพราะว่าเราหลีกหนีอะไรบนโลกนี้ไม่ได้นะคะเพื่อนๆเพราะว่าตอนนี้เทคโนโลยีและสิ่งมีชีวิตหรือทุกสิ่งทุกอย่างมันค่อนข้างจะทันสมัยนะคะเพื่อนๆมันไม่เหมือนเมื่อก่อนการกินการอยู่มันก็ไม่เหมือนเมื่อก่อนที่เป็นธรรมชาตินะคะเดี๋ยวนี้ทุกสิ่งทุกอย่างใช้สารเคมีนะคะรักษาสุขภาพร่างกายทุกท่านให้รอดปลอดภัยแล้วก็กินอยู่อย่างปลอดภัยนะคะเพื่อนๆใช้ชีวิตให้เป็นปกติอย่าไปคิดอะไรมากนะคะเพื่อนๆถึงเวลาคนเราเจ็บป่วยมาก็คือต้องไปกันทุกคนแล้วแต่ว่าใครจะแบบจะไปก่อนไปช้าเท่านั้นนะคะเพื่อนๆเราก็คือคิดบวกไว้นะคะโอเคค่ะคลิปนี้ปูก็ขอจบคลิปไปเพียงแค่นี้นะคะเพื่อนๆแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดปูมีคลิปหรือมีอะไรหรือปูมีเวลาปูจะมาเล่าเรื่องราวต่างๆให้เพื่อนๆฟังอีกนะคะคลิปนี้ปูขอขอบคุณเพื่อนๆนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ